จากกรณีเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD อ้างว่ากระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐพระเอกดังช่อง3เป็นหนึ่งในแม่ทีมแชร์ Forex TD และยังมีลูกข่าย14คนโดยมีดารานุ่มอย่างบอลกำมันร่วมด้วยต่อมานายชาคริตดิเลกวัฒนชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรบมจ. BC World ได้เข้าพบกับว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อยื่นหนังสือให้ตรวจสอบว่ามีดารานักแสดงในสังกัดช่อง3เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่พร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจแทนเหล่านักแสดงที่ติดถ่ายงานในกองละครขณะที่ว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตน์ได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้กระทิงยังถือว่าไม่มีความผิดเพราะยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความดำเนินคดีพร้อมทั้งย้ำว่าหากไม่มีเจ้าทุกข์ก็ไม่มีความผิดไม่สามารถดำเนินคดีหรือกล่าวว่ากระทิงมีความผิดตามกฎหมายได้ล่าสุดรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางช่อง3ได้เปิดหนังสือคำชี้แจงของพระเอกหนุ่มกระทิงขุนนรงค์ที่ยื่นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยระบุว่าเรื่องขอความเป็นธรรมและชี้แจงกรณี Forex TD โดยระบุว่าข้าพเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแชร์ Forex TD และนายอภิรักษ์โกฐิตามที่เป็นข่าวรวมถึงไม่มีนิติสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องใดๆทั้ง Forex TD และนายอภิรักษ์รวมทั้งไม่ได้มีการบริหารจัดการหรือดำเนินการชักชวนบุคคลประชาชนสาธารณชนเข้ามาร่วมลงทุนกับแชร์ลูกโซ่ดังกล่าวข้าพเจ้าตามที่มีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับคดีไม่เป็นความจริงข้าพเจ้ามอบหมายให้ตัวเองเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเต็มที่เพื่อยืนยันความถูกต้องในเรื่องดังกล่าวนอกจากนี้ทางช่อง3ซึ่งเป็นต้นสังกัดของกระทิงยังเตรียมเอาผิดพรบ.คอมพิวเตอร์กับผู้ที่เปิดเผยข้อมูลว่ากระทิงเป็นพ่อทีม Forex TD ฐานนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหากบทสุดท้ายแล้วออกมาว่ากระทิงไม่ใช่ผู้กระทำความผิดจริงแต่ในขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์และยังสงสัยว่าคำชี้แจงของกระทิงขุนนรงค์เหมือนตบหน้าโตศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้โตศักดิ์สิทธิ์ได้ออกมาชี้แจงว่าตามที่ข้อมูลปรากฏออกมาว่าผมเป็นผู้ลงทุนใน Forex TD ข้อเท็จจริงของเรื่องนี้คือเมื่อปี2561รุ่นน้องนักแสดงซึ่งเล่นบาสด้วยกันได้มาเล่าและแนะนำการลงทุนในตลาด Forex โดยบอกว่าเป็นรูปแบบใหม่คือใช้ระบบ AI เทรดแทนซึ่งได้ส่งเว็บสำหรับเข้ามาให้เว็บดูน่าเชื่อถือและระบุว่าให้ผลตอบแทนประมาณ 10% ใน 1-2 เดือนผมจึงได้ลงทุนไป 700,000 บาทโดยในช่วงแรกได้ผลตอบแทนกลับมาจริงจนกระทั่งมาปี2562เริ่มมีปัญหาผลตอบแทนไม่ได้เหมือนเดิมเว็บเข้าไม่ได้และเริ่มมีประเด็นตามที่ปรากฏในข่าวผมไม่ได้ดำเนินการไปแจ้งความในตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกอายที่ตัวเองโง่ลงเชื่อว่ามีการลงทุนในรูปแบบนี้จริงผมเข้าใจว่าเป็นการลงทุนอย่างเดียวไม่ทราบว่ามีอัพไลน์ดาวไลน์จนเมื่อคืนที่ผ่านมามีข้อมูลปรากฏออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นผมถึงได้ทราบว่าตัวเองกลายเป็นผู้ลงทุนในลักษณะลูกทีมแต่ก็อย่างข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาผมไม่ได้ชวนใครให้ลงทุนต่อซึ่งดาวไลน์ของผมเป็น0อย่างที่บอกข้างต้นผมได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนตัวเพียงเดียวไม่ได้รับผลประโยชน์ในส่วนอื่นผลตอบแทนที่ได้มาก็ยังไม่ครอบคลุมกับเงินที่ลงทุนไปและไม่ได้มีใครมาจ่ายเงินปิดปากผมไม่ให้พูดตามที่ติดตามข้อมูลของ DSI กรณีเป็นผู้เสียหายมีได้อย่างเดียวคือไม่ได้ชักชวนผู้อื่นต่อซึ่งผมมั่นใจว่าผมอยู่ในกลุ่มนี้และหากทางเจ้าหน้าที่ติดต่อมาผมยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับบทเรียนครั้งนี้สอนให้ผมเรียนรู้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อและลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้ครับคดี Forex TD ยังคงไม่มีท่าทีว่าจะจบลงง่ายๆเนื่องจากเป็นคดีใหญ่ที่มีผู้เสียหายนับหมื่นคนรวมถึงเกี่ยวข้องกับคนบันเทิงหลายรายหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทีมข่าวท็อปดาราจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ